สวัสดีครับคลิปประจำวันที่21ธันวานะครับ อ่ะโอ้ไม่ต้องอะไรมากเลยเนอะชิ้นนี้นะฮะเฮ้ยเบอร์ไหนก็ดีนะเบอร์ไหนเบอร์ไหนนะครับก็คือเป็นขันนะครับเป็นขันสวยด้วยนะครับแต่ไม่บอกไซส์นะมันมีไซส์เนี่ยนะบางทีบางคนเห็นครกเนี่ยเฮ้ยครกขายได้ไงถูกด้วยมันขายครกจิ๋วนะครับอันนี้ลองไปหากันดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องนะครับขันใบนี้ขายได้ตั้ง15.99ผมบอกเลยนะขันแบบพวกขันสแตนเลสนะไซส์เล็กๆต้นทุน10-20 บาทชิ้นนี้ขายได้ตั้งเกือบ500นะครับนะมันก็แค่เคลือบก็กำไรอยู่แล้วนะครับแต่ความต้องการไม่ได้สูงมากนะชิ้นนี้เพราะว่าเขาตั้งไว้บิดเดียวนะครับมีคนมาซื้อบิดเดียวแต่ก็มีคนซื้อก็ถือว่าน่าสนใจผมว่ามันก็เป็นสินค้าที่หลายๆคนหาได้ไม่ยากน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละถ้าใครท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันต้องเห็นอยู่แล้วแหละนะครับตามแหล่งทั่วไปก็ไม่น่าจะยากอะไรประเด็นคือแต่เราจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรทํายังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะได้คือสมาชิก eBay ของโอ๊ตออนไลน์นะครับทักมาว่าขันทองนะฮะขันทองแล้วผมจะส่งลิงก์เฉลยให้คุณรู้นะครับช่วงนี้มีข่าวนะเมื่อกี้ผมเปิดเฟซนะครับเขาบอกว่าฝุ่นในกทม.เยอะเลยแนะนำนะฮะซื้อไอ้พวกไอ้เครื่องดักฝุ่นผมก็ใช้อยู่ครับมันเป็นที่เป็นยิงละอองน้ำเข้าไปในอากาศอย่างน้อยถ้ามันดักฝุ่นได้มันก็ดีนะครับแม้จะอยู่ในบ้านก็นะนี่ผมมี2ตัวเลยนะไว้หัวเตียงอันนึงไว้บนโต๊ะเวลาไปนั่งโต๊ะอันหนึ่งนะครับแนะนำนะดีนะฮะใช้แล้วแบบมันน้ำมูกมันลดไปได้พอสมควรเลยแนะนำเดี๋ยวจับมาถ่ายดูตัวที่ผมใช้อยู่ซื้อมาจาก Lazada สั่งวันหนึ่งนี่วันต่อมาได้ของเลยเร็วมากนะครับตัวละ200 กว่าบาทโอเคนะแนะนำเลยเพราะดูข่าว Facebook วันนี้นะฮะ21ธันวาเนี่ยโอ้มีแต่ข่าวเรื่องฝุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับอ่ะก็สมาชิกแจ้งมานะครับตามสัญญาที่เรามีให้ไว้นะครับว่าใครที่ลงเรียน eBay กับโอ๊ตออนไลน์นะครับคุณต้องได้ไอเดียสินค้าทุกวันและชิ้นนี้ผมมาหาไม่ยากนะครับไม่ยากหรือถ้าเกิดใกล้ๆบ้านก็ไม่ต้องลงทุนก็ได้ลงแบบจับใส่มือเปล่าไว้ก่อนขายได้ค่อยวิ่งไปซื้อก็ได้นะครับโอเคก็ฝากด้วยนะฮะฝากติดตามช่องนะครับ YouTube โอ๊ตออนไลน์นะครับฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รู้นะฮะ Facebook Fanpage นะครับฝากถูกใจเพจให้ด้วยนะครับโอ๊ตออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะทำ eBay อยากมีรายได้เสริมนะฮะก็ยิง QR Code มาได้เลยหรือว่าไปที่ LINE นะยิง @โอ๊ตออนไลน์ก็ได้นะครับโอเคนะก็คอร์สของเราหน่อยสตาร์ทเริ่มต้นที่ 1,500 จนถึงจับมือทำนะฮะมีเครื่องมือวิเคราะห์เครื่องมือหาของเครื่องมือทำยังไงให้รู้ว่าลูกค้าจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้มันจะทำให้การทำงาน eBay ของคุณง่ายขึ้นอย่างมหาศาลบอกได้เลยครับยังไงก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับ